ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยยนต์ไฟฟ้าครับเกียร์ EV 5นะครับก็มีรุ่นย่อยหลากหลายรุ่นนี่เป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นแอร์นะครับก็ใน4รุ่นย่อยรุ่นนี้รุ่นแอร์ราคา 1,399,000 บาทขับเคลื่อน2ล้อหน้าครับก็ด้วยสมรรถนะแรงม้า210กว่าแรงม้านะครับในส่วนของการขับขี่การใช้งานเดี๋ยวว่าให้ฟังเอาว่าโดยหน้าตาโดยรูปร่างก่อนผมไปขับตอนที่เขามีกรุ๊ปเทสที่ไปที่จังหวัดน่านขับขึ้นโค้งขึ้นเขานะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมโชคดีจับฉลากได้ตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับอันนี้ได้มาได้ขับรุ่นแอร์ก็ต้องถือว่าใช้ได้นะกับความกว้างของห้องโดยสารนะครับเน้นในการดีไซน์ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของการใช้งานหน้าจอต่างๆนี่ต้องบอกว่ามาแบบออปชันเต็มเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะถามว่าระยะทางวิ่งได้1ชาร์จเท่าไหร่เอาว่าผมชาร์จเองเลยนะตามสเปคผมชาร์จไฟจนเต็ม 100% เนี่ยมันขึ้นว่าวิ่งได้ประมาณ440กิโลเมตรก็ผมใช้จนกระทั่งเหลือประมาณ 8% น่ะแล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปนะครับใช้งานในเมืองปกติทั่วๆไปนี่แหละไม่ได้ออกต่างจังหวัดไม่ได้เดินทางไกลไปไหนเลยนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจตรงที่ดีไซน์กว้างครับเนี่ยในห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่ากว้างสะดวกสบายมากคือผมว่าเป็นรถที่สวยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์พวงมาลัยแม้กระทั่งปุ่ม Drive Mode นะฮะที่มีตั้งเอาไว้ให้ตรงพวงมาลัยเนี่ยกดใช้งานง่ายนะครับมือจับประตูแผงประตูเออเข้าท่าในราคานี้นะผมว่าน่าสนใจกว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนหลายยี่ห้อครับเป็นตัวเลือกต้นๆเลยแหละเอารุ่นแอร์เป็นหลักนะคือ 1,399,000 บาทเนี่ยมีตัวหลังคาพาโนรามิกซันรูฟด้วยนะฮะมาเปิดให้ดูซะหน่อยนี่ดีไซน์ด้านหน้าเขาบอกเป็นแบบไทเกอร์เฟสดูเป็นเหลี่ยมเป็นสันไฟหน้าคมนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพื้นที่เก็บสัมภาระเพียบเบาะนั่งแถว2องศาปรับเอนได้นิดหน่อยอีกอันนึงที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือนี่พนักเท้าแขนตรงด้านหน้านี่เป็นเบาะคือพอเป็นเบาะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันวางของได้ไงคุณอยากจะวางอะไรก็ได้กระเป๋าสะพงสะพายของอะไรเนี่ยวางลงไปได้เลยนะครับจะใช้เป็นที่เท้าแขนก็แค่กดมันลงมาเท่านี้เองมีที่วางโทรศัพท์มีไวเลสชาร์จที่วางของวางก้งวางแก้วมีมาให้ครบเสียบชาร์จนะครับ USB-C มีมาให้ขออนุญาตเดี๋ยวนะกดคันเร่งหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมด normal ปกติกดคันเร่งปื๊ดออกไปนี่ drive mode ตอนนี้เป็น sport มี sport snow eco แล้วก็ normal นะระยะทางในการวิ่งก็ขึ้นอยู่กับโหมดการใช้งานด้วยนะครับหลายท่านอาจจะมองรถเกาหลีอีกแบบนึงแต่ผมมองว่ารถเกาหลีเนี่ยน้อยเนี่ยเรื่องมาตรฐานความเฟิร์มในเรื่องของมาตรฐานความแน่นนะความนิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาเหมือนกันนะEV 5ก็ตัวเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกันผมถือว่าไม่ได้เป็นรองนะครับทั้งเรื่องพื้นที่ใช้สอยทั้งเรื่องของสมรรถนะทั้งเรื่องของฟังก์ชันต่างๆผมว่าสู้ได้นะครับอีกอันที่เป็นจุดที่ดีคือช่วงล่างครับลองขับใช้งานดูแล้วช่วงล่างในเมืองนุ่มนวลและการเก็บเสียงในห้องโดยสารดีเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนผมว่าเกาหลีทำได้ดีกว่านะครับในเลนส์ราคาเดียวกันนี้นะก็น้ำหนักพวงมาลัยนะครับดีไซน์ความแม่นยำของพวงมาลัยหน้าจอฟังก์ชันต่างๆมาให้ค่อนข้างครบระบบความปลอดภัยนะครับเรื่องเตือนเรื่องเซ็นเซอร์อันนี้ทางเกียร์ก็ใส่เข้ามาให้แบบครบๆด้วยเหมือนกันทัศนวิสัยในการขับขี่ดีสามารถที่จะมอง
เห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นคันดูกว้างขวางใหญ่โตแบบนี้ขับใช้งานในเมืองไม่ใช่ปัญหานะเซ็นเซอร์ช่วยเตือนมีมาให้แบบครบๆเลยจังหวะอัตราเร่งก็ถือว่าใช้ได้0ถึง100คันนี้ก็ประมาณ8วินาทีนะ8วินาทีนิดๆแล้วก็ในตัวของ Paddle Shift จริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการ Generate เป็นเรื่องการหน่วงนะพอดึงหน่วงเข้าไปถ้าเลเวล3นี่คือหนักเลยถอนเท้าออกจากคันเร่งปุ๊บ1 2 3ปล่อยเท้าปึ๊บนี่เห็นเลยรูปข้างในไฟเบรกติดเลยนะครับมีไฟเบรกติดให้รู้ด้วยคนข้างนอกก็รู้คนขับก็รู้หรือจะใช้เป็นระบบที่เรียกว่า iPaddle ก็ได้ iPaddle ก็คือถอนเท้าออกจากคันเร่งปุ๊บรถจะหน่วงชะลอตัวเลยไฟเบรกติดขึ้นมาเลยนะอันนี้เป็นระบบที่เรียกว่า iPaddle นะครับเกียร์ตำแหน่ง position ของเกียร์รถเกาหลีนี่เหมือนกันนะจากที่ผมเจอทั้งฮุนไดเจ้าตัว IONIQ 5นะครับแล้วก็มาเจอเกียร์ EV 5คันนี้อีกจะเดินหน้าผักข้างหน้าคิดง่ายๆครับเขาอยู่ตรงตำแหน่งตรงคอพวงมาลัยนี่แหละแต่ไม่ได้เป็นเกียร์มือโยกนะแบบทั่วๆไปจะเดินหน้าก็บิดไปข้างหน้าให้ขึ้นตัวดีจะเกียร์ว่างก็ถอยมาบิดมาคลิกนึงถ้าบิดถอยหลังมาอีกทีก็เป็นตัว R นะครับตัว P ก็อยู่ตรงหัวเกียร์กดเข้าไปแล้วก็มีสวิตช์ปุ่มตำแหน่งที่เขียนว่า EV นี่แหละเวลาขึ้นรถก็ต้องปุ่มกดปุ่มนี้ให้ activate อันนี้ผมว่าดีเพราะว่าอะไรมันยังมีเซฟตี้อีกชั้นนึงคือเผื่อคนที่เผลอเลอขึ้นมาปุ๊บรถติดแล้วเดี๋ยวเกิดเข้าเกียร์ไปผิดปุ๊บปรับยุ่งเข้านะครับหรือเวลาลงจากรถก็กดปุ่มนี้เหมือนปุ่มสตาร์ทรถนะครับหรือก็ดับเครื่องคล้ายๆอารมณ์แบบรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปแบบนั้นแหละอย่างน้อยก็มีปุ่มตัวนี้รองรับเอาไว้นะการชาร์จก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรง่ายๆสะดวกสบายนะครับก็ต้องถือว่าครบถ้วนครบคันนะใช้ได้ทีเดียวกับเจ้าเกียร์ EV 5คันนี้ครับเกียร์ EV 5รุ่น Air ครับ 1,399,000 บาทนะครับวิ่งจากระยะชาร์จที่ผมชาร์จได้เองนะชาร์จไฟเต็มปุ๊บเนี่ยคำนวณว่าประมาณ440กิโลเมตรนะครับก็ต้องถือว่ารถคันนี้น่าใช้งานในแง่ของความชอบของผมก่อนความน่าใช้งานมันคือ1เรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างเฟิร์มพวงมาลัยฟีลลิ่งการขับดี2ภายในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายครับเบาะแถว2ยังพอปรับนั่งได้นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระมีเพียงพอ3เรื่องของความแน่นเรื่องของการประกอบเรื่องของคุณภาพอันนี้ผมบอกเลยว่าเทียบกันจริงๆเนี่ยได้เปรียบรถจากจีนเนี่ยหลายรุ่นหลายยี่ห้ออันนี้เป็นข้อดีของเขานะครับก็ต้องยกความดีให้เขาไปแต่ว่าถ้าถามว่าไม่ชอบความน่ากังวลความน่าเป็นห่วงแน่นอนครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของเซอร์วิสคงต้องรอดูเรื่องความชัดเจนว่าเรื่องของศูนย์บริการจะเป็นยังไงเรื่องของอนาคตเซอร์วิสจะเป็นยังไงถัดมาก็คือในเรื่องของในระยะยาวครับถ้าเกิดว่าใช้งานไปปุ๊บนะครับในระยะยาวรถที่เราใช้อยู่ต้องวางแผนการใช้งานดีๆว่าจะเปลี่ยนรุ่นนะครับหรือจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาซัพพอร์ตมากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องลองตัดสินใจดูนะแต่ไงก็ตามถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกคันหนึ่งในเซกเมนต์นี้ในกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นขนาดกลาง mid size SUV ที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้าไว้ใช้งานครับ